สนับสนุนโดยวิลสันไทยแลนด์โรงพยาบาลพญาไทค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณหมอที่จะมาให้ความรู้ในส่วนของการดูแลสุขภาพมาค่ะรบกวนคุณหมอแนะนำตัวหน่อยค่ะครับกับผมพันโทวิสิทธิ์พรมธีรวงศ์นะครับหัวหน้าแผนกอายุรกรรมสัตว์โรงพยาบาลสัตว์ทหารบกกรมการสัตว์ทหารบกครับค่ะป่านรบกวนสอบถามได้ถึงส่วนงานของคุณหมอว่ามีอะไรบ้างคะในแต่ละวันนะครับเราจะต้องมีการตรวจสุขภาพม้าเพื่อดูว่าในแต่ละวันเขามีปัญหาอะไรบ้างนะครับมีความผิดปกติอย่างไรนะครับสิ่งที่เราจะต้องตรวจนะครับไล่ตั้งแต่ภายนอกเลยตั้งแต่ตานะครับหูจมูกนะครับช่องปากนะครับแล้วก็เหงือกของเขานะครับรวมถึงการตรวจขาม้านะครับการยกกีบม้านะครับเพราะม้าเนี่ยเขาเดินทุกวันนะครับอาจจะย่ำดินย่ำโคลนในช่วงฝนตกอะไรต่างๆนะครับเราต้องมีการตรวจว่ามีปัญหาเรื่องกีบอักเสบหรือไม่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็ต้องมีการปฏิบัติบำรุงนะครับมีการทำความสะอาดร่างกายเขานะครับในแต่ละวันจะมีการทำความสะอาดแบบแห้งหรือแบบอาบน้ำนะครับซึ่งส่วนใหญ่สัปดาห์ละครั้งนึงเราถึงจะอาบน้ำให้เขาค่ะและสำหรับม้าในกลุ่มที่คุณหมอดูแลนี่คือมีกลุ่มไหนบ้างคะครับในส่วนของม้านะครับเราจะมีของโรงพยาบาลสัตว์ทหารบกกรมการสัตว์ทหารบกนะครับที่มีม้าป่วยนะครับแล้วก็ม้าปลดประจำการนะครับหรือม้าชราเนี่ยไว้สำหรับให้โรงพยาบาลสัตว์ทหารบกดูแลส่วนของชมรมขี่ม้าเนี่ยก็จะเป็นม้าที่สำหรับไว้ใช้งานในการขี่นะครับแล้วก็สนับสนุนประชาชนนะครับในเรื่องของโครงการอาชาบำบัดแล้วม้าของทางการอาหารนี่ตรวจที่นี่ด้วยปะคะตรวจที่โรงพยาบาลสัตว์ทหารบกนะครับเพราะว่ากรมการสัตว์ทหารบกเนี่ยเราจะมีหน่วยผลิตม้านะครับก็อย่างเช่นกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่1กาญจนบุรีนะครับกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่2นะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับแล้วก็กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่3จังหวัดเชียงใหม่นะครับทุกหน่วยนั้นก็จะมีในส่วนของโรงพยาบาลสัตว์ของตัวเองนะครับดูแลรักษาม้าของตัวเองอยู่นะครับแต่เมื่อในถึงระดับที่ขั้นสูงนะครับบางหน่วยก็จะส่งมาขอรับการรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์ทหารบกที่นครปฐมนี่ครับเราเรียกได้ว่าที่นี่เป็นโรงพยาบาลสัตว์แทบจะเป็นสาขาใหญ่ที่มีอุปกรณ์ครบใช่ไหมคะใช่ครับโอเคงั้นตอนนี้ป่ารบกวนคุณหมอช่วยพาไปดูได้ไหมคะวิธีการตรวจเบื้องต้นนี่เป็นยังไงบ้างได้ครับนะเวลาเราตรวจประจำวันนะครับเราก็จะดูจากตั้งแต่ศีรษะลงไปเลยนะครับนะมีการดูตานะครับมีน้ำตามากผิดปกติไหมมีฝุ่นอยู่ข้างในไหมนะครับมาถึงที่จมูกนะครับมีน้ำมูกไหมเหมือนคนเป็นหวัดช่วงเช้านะครับแล้วก็ดูช่องปากนะครับว่ามีปัญหาเรื่องแผลในปากหรือเหงือกนะครับปกติจะต้องเป็นสีชมพูอ่อนนะครับหรือมีการกดตรวจดูนะครับการทดแทนของเลือดนะครับนอกจากการตรวจศีรษะแล้วนะครับเราก็ต้องตรวจตามผิวหนังทุกที่นะครับว่าแต่ละวันเขามีบาดแผลเพิ่มเติมขึ้นมาหรือไม่เพื่อได้ทำแผลเขานะครับนอกจากผิวหนังแล้วนะครับที่เราต้องตรวจทุกวันแล้วก็ทำความสะอาดทุกครั้งกีบของม้านะครับเพราะเป็นจุดที่อยู่ข้างล่างสุดนะครับการยกขาม้าจะต้องให้ผู้ที่มีความชำนาญการในการยกนะครับนะครับปกติแล้วก็คือเราต้องถ่ายน้ำหนักนะครับไปนะครับแล้วก็ให้เขารู้ว่าเราทำการยกขาอย่างนี้นะครับแล้วเราก็จะตรวจกีบม้าได้นะครับเมื่อทำการตรวจเสร็จถ้าปกติแล้วก็ปล่อยลงนะครับค่ะเราพูดถึงเรื่องการดูสุขภาพเบื้องต้นของม้าไปแล้วแล้วถ้าอยากจะรู้ถึงสุขภาพแบบจิตใจหรืออารมณ์ของเขานี่สังเกตยังไงคะปกติแล้วเนี่ยม้านะครับเขาก็จะชอบอยู่อย่างอิสระนะครับแล้วก็มีการระวังภัยสูงปกติแล้วเราจะเห็นม้าเนี่ยยืนหลับได้นะครับโดยส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าเขาพร้อมที่จะเผชิญกับอันตรายได้ตลอดเวลาวิ่งนะครับในการวิ่งแต่ถ้าเราไปเห็นม้านอนแบบสบายใจเลยนั่นแปลว่าเขารู้สึกปลอดภัยมากนะครับแต่โดยปกติถ้าเขายังไม่ยืนหลับอย่างนี้นะครับการดูเขานะครับสิ่งที่สังเกตได้คือจะมีการแกว่งหางนะครับแล้วก็อยู่แบบสบายไม่เครียดนะครับมีการยืนแบบพักเหมือนเราพักเท้านะครับก็คือ2เท้าหน้าเนี่ยยืนเต็มเท้าหลังเขาจะยืนพักข้างหนึ่งแบบนี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับพักเท้าอย่างเงี้ยคือยืนสบายใจที่สุดแล้วนะครับเป็นการผ่อนคลายนะครับแล้วหางก็จะแกว่งไปแกว่งมานะครับหูก็จะตั้งแบบปกติแต่เมื่อไหร่ที่เขารู้สึกมีความกังวลหรือลังเลอะไรบางอย่างหูเขาจะเริ่มบิดไปบิดมา
อันนี้เป็นลักษณะท่าทางที่ดูได้คร่าวๆครับค่ะแล้วถ้าสังเกตว่าไม่ควรเข้าใกล้เลยคือลักษณะยังไงอะคะอ๋ออย่างนี้จะชัดเจนนะครับกรณีม้าเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่ยอมจริงเขาจะดื้อให้เราเห็นทันทีนะครับเช่นยกหัวยกไปยกมาหรือย่ำเท้าเหมือนกระทืบนะครับหรือไม่ก็ขามีการเตะนะครับเตะนิดๆนะครับนั่นคือบ่งบอกแล้วว่าเขาไม่ยอมให้เรากระทำบางอย่างอะไรกับเขานะครับเช่นเราจะใส่ขุมนะครับบางอารมณ์เขาไม่ยินยอมนะครับเขาก็จะมีการยกหัวออกไม่ให้เราใส่ขุมง่ายๆครับค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ได้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพม้าแล้วก็ดูอารมณ์ม้าไปมากเลยทีเดียวนะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากค่ะครับขอบคุณค่ะ